วัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมก็จะมาสอนพับจรวดตีพับง่ายๆอีกแบบนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีพับกันได้เลยมาดูวิธีพับกันได้เลยนะคะอันดับแรกเราก็จะพับเส้นแบ่งครึ่งกลางทางยาวแบบนี้นะคะจัดส่วนมุมของกระดาษให้ตรงกันนะคะเมื่อตรงกันแล้วก็รีดได้เลยแล้วกลางออกนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็พับส่วนมุมทั้งสองข้างเข้ามาพร้อมกันเลยค่ะวิธีนี้จะช่วยให้กระดาษตรงกันนะคะแล้วรีดได้เลยขั้นตอนต่อไปนะคะกลางข้างหนึ่งออกก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะพับเข้ามาแบบนี้นะคะโดยให้ขอบตรงนี้นะคะตรงกับขอบด้านข้างตรงนี้นะคะนี่นะคะแล้วรีดได้เลยแล้วกลางส่วนนี้ออกนะคะโดยที่เราจะกดตรงกลางไว้นะคะนี่นะคะขัดนะอีกข้างหนึ่งนะคะก็ทำเหมือนกันเลยนี่นะคะพับส่วนนี้เข้ามานะคะโดยให้ขอบตรงนี้นะคะตรงกันนะคะนี่นะคะเรารีดได้เลยแล้วพับส่วนนี้กลับมานะคะนี่นะคะกระจอกมาหน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็พลิกกลับมาแบบนี้นะคะแล้วเปิดส่วนนี้ขึ้นนะคะเพื่อที่เราจะพับส่วนนี้นะคะเข้ามาแบบนี้ค่ะให้ขอบนะคะตรงกับเส้นแบ่งครึ่งกลางเลยนะคะนี่นะคะแล้วรีดได้เลยแล้วพับกลับมาแบบนี้นะคะดูตัวอย่างอีกข้างนึงนะคะพับขอบตรงนี้นะคะเข้ามาค่ะให้ชิดกับเส้นตรงนี้เลยนะคะแล้วรีดได้เลยแล้วพับส่วนนี้กลับเข้ามานะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็พลิกกลับมาเหมือนเดิมค่ะแล้วเราจะพับส่วนปลายแหลมๆนะคะลงมานะคะโดยให้ตรงกับขอบนี้นะคะนี่นะคะตัวนี้จะเป็นมุมนะคะเราก็จะพับมาให้ตรงกับมุมพอดีแล้วรีดได้เลยค่ะแล้วเราก็กลับด้านมาแบบนี้นะคะอันต่อไปเราก็จะพับส่วนมุมเข้ามาเหมือนเดิมค่ะนะคะให้ตรงกับเส้นแบ่งครึ่งกลางนะคะกระดาษเริ่มหนานะคะก็จะพับยากนิดนึงนะคะนะคะเพื่อที่จะให้กระดาษตรงกันนะคะเราจะพับสองข้างเข้ามาพร้อมกันเลยรีดได้เลยนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพับส่วนปลายนี้นะคะขึ้นมาค่ะโดยให้ชิดขอบนี้เลยนะคะพับขึ้นมาเลยแล้วรีดด้านล่างเลยนะคะหลังจากนั้นก็เปิดส่วนนี้ออกค่ะเพื่อที่เราจะเก็บกระดาษส่วนนี้นะคะเข้ามาในช่องตรงนี้นะคะเก็บเข้ามาเลยนะคะอีกข้างหนึ่งก็เก็บเข้ามาเหมือนกันเลยขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็พับครึ่งได้เลยจัดส่วนปีกให้ตรงกันนะคะแล้วรีดด้านล่างได้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะพับปีกนะคะ
โดยให้พับเป็นเส้นทะแยงมาแบบนี้นะคะซึ่งจะเป็นขอบตรงนี้อยู่พอดีแล้วนะคะนะคะไล่มาจากส่วนหัวเลยพับลงมาให้ชิดขอบกระดาษด้านล่างพอดีเลยนะคะนะคะแล้วรีดได้เลยอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยค่ะไล่มาจากส่วนหัวก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามากางออกดูกันได้เลยนี่นะคะแล้วก็จะได้จรวดหน้าตาแบบนี้นะคะแต่ว่าร่อนดีมากเลยนะคะน้องๆก็ลองนำไปพับดูนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ